ค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะครูเล็กนะคะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่า Rhythmic Percussion ค่ะค่ะแล้ววันนี้ครูเล็กก็พานักดนตรีบำบัดนะคะผู้มากความสามารถเลยมาในตอนนี้นะคะก็คือนักดนตรีบำบัดชวันพัฒน์กวินนิธิพรนะคะแล้วก็น้องสปีกนะคะค่ะแล้วก็จะมีผู้ร่วมรายการอีก2ท่านนะคะก็คือคุณลุงวินัยแล้วก็คุณป้านภานะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาแนะนำหรือนำเสนอสิ่งดีๆให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับน้องโอมนะคะเล็กสั้นๆเกี่ยวกับเรื่อง Rhythmic Percussionมันคืออะไรเอ่ยค่ะจริงๆก็ถ้าพูดง่ายๆก็มันก็คือการเล่นดนตรีด้วยการใช้จังหวะนั่นแหละครับอธิบายขออธิบายละเอียดหน่อยให้ผู้ชมทางบ้านได้เข้าใจว่าเอ๊ะจังหวะปกติคือเขาอาจจะเคยแค่ฟังเพลงใช่ครับใช่ไหมคะแต่วันนี้คือเราต้องมาเล่นดนตรีแล้วฉันจะเล่นได้ไหมทั้งๆที่ไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยได้ไหมคะได้สมมติว่าอย่างคุณลุงคุณป้าเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยเกี่ยวกับทางด้านดนตรีไม่ทราบเคยเล่นดนตรีมาก่อนบ้างไหมคะไม่เคยวันนี้เป็นมีเคสง่ายง่ายและนี่ดูหน้าผมค่ะถ้าในกรณีนี้สำหรับ Rhythmic Percussion เนี่ยจะถือว่ายากสำหรับผู้เข้ารับการให้บริการไหมอ๋อไม่ยากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นดนตรีครับถ้าจะเรียกง่ายๆว่าก็คือการตีกองเนี่ยแหละครับมันเป็นเครื่องดนตรีจริงๆแล้วมันถือว่าเล่นง่ายเลยนะครับก็คือแค่เอามือไปสัมผัสที่หนังกองก็ทำให้เกิดเสียงแล้วเท่านั้นเองครับเคาะๆใช่ครับแต่จะต้องมีจังหวะจะโคนอะไรนะวันนี้แหละครับเราจะมาฝึกจังหวะด้วยกันซึ่งจังหวะในการเล่นเนี่ยก็จะไม่ยากครับทำให้คุณลุงคุณป้าสีหน้าจะไหวไหมไหวแน่นอนใช่ไหมคะไหวแน่ครับเพราะว่าเราสามารถแบบปรับเปลี่ยนจังหวะให้ง่ายลงได้ครับตามความสามารถของแต่ละท่านอ๋อนั้นเราขอทราบแบ็กกราวด์หรือแบบความเป็นไปเป็นมาของ Rhythmic Percussion ได้ครับก็การการตีกองหรือว่าการเล่นดนตรีในรูปแบบเนี้ยครับก็จะถูกใช้ในพิธีกรรมในสมัยก่อนเนาะสมัยดึกดำบรรพ์เนี่ยใช้ในที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีใช่ครับเขาจะใช้ในพิธีกรรมในการเหมือนจะออกรบไหมพี่เคยเห็นอันนี้ดูโหดไปไหมจะออกรบแล้วใช้กลองใช้กลองในการตีเพื่อสื่อสารใช้นมัสการพระเจ้าใช้ในการเฉลิมฉลองงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่กับชีวิตประจำวันของพวกเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ถูกต้องครับจนมาในสมัยนี้ครับก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้จังหวะมากขึ้นนะครับก็พบว่าเนี่ยจังหวะของเราเนี่ยมันมีผลต่อแบบสภาพจิตใจของเรานะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ค่ะก็คือสมมติสภาพจิตใจพี่ย่ำแย่มากโอ้ยแย่เหลือเกินจังหวะจะต้องเป็นยังไงเอ่ยก็ตอนแรกอาจจะต้องแบบใช้จังหวะที่แบบเข้ากับสภาพอารมณ์ตอนนี้ก่อนก็อาจจะเป็นจังหวะช้าๆก่อนเพราะว่าปรับสภาพอารมณ์ได้แล้วปรับเริ่มเรียกอารมณ์กลับมาได้แล้วก็จังหวะก็เริ่มเร็วขึ้นเริ่มสนุกขึ้นครับแต่ไม่ควรที่จะเป็นจังหวะคลมคลามใช่ไม่ควรจะแบบถ้าเป็นคลมคลามจะเป็นยังไงคะก็ถ้าอารมณ์ของผู้รับบริการก็จะเป็นการที่เราฉุนเฉียวถ้าเราทำตามแบบนั้นนะครับมันจะทำให้เราไม่สามารถแบบปรับเปลี่ยนอารมณ์ลงได้เพราะว่าถ้าเราถ้าสมมติว่าสภาพอารมณ์ที่เราแบบโกรธมาอย่างเงี้ยเราใช้กองโกรธเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะทำให้แบบอารมณ์น่ะยิ่งเกิดการโกรธมากขึ้นทะลุไปกันใหญ่ใช่มั้ยคะอย่างนั้นสำหรับพี่เนี่ยสมมติว่าพี่เป็นคนอารมณ์ร้อนมากๆอย่างนี้จะมาปรับเนี่ยจะต้องใช้ความต้องปรับจากแรงแล้วค่อยลงมาเบาหรือจะต้องเริ่มจากเบาเลยอะคะก็จริงๆแล้วเราจะดูจากอารมณ์ของผู้เข้าร่วมก่อนค่ะเวลานั้นถ้ามาแรงเราก็จะใช้ดนตรีเนี่ยแรงด้วยกันก่อนให้เป็นแบบระดับเดียวกันให้มาเจอกันให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆปรับลงค่อยๆปรับลงจนสภาพอารมณ์เนี่ยกลับมาปกติแสดงว่าปรับควบภาพไม่ได้ลดลงเลยไม่ได้เพราะเขายังรับอารมณ์ตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ในส่วนของริทึมหรือว่าจังหวะอันนี้ก็คือช่วยบรรเทาอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้รับบริการตรงนั้นได้ใช่ไหมก็คือไม่แพ้กับการฟังเสียงทำนองไม่แพ้เลยใช่ไหมแต่ว่าเราจะเน้นแค่แบบแอคทีฟตัวเองมากขึ้นการแบบได้ขยับได้สัมผัสเครื่องดนตรีครับมันก็จะตื่นเต้นขึ้นมา
แล้วประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่านี้อีกไหมคะมีครับก็อย่างแรกคือในสภาพจิตใจเหล่านี้ครับเราก็จะสามารถปรับสภาพจิตใจให้กลับมาปกติได้กลับมาดีขึ้นได้ไปในทิศทางในเชิงที่บวกมากขึ้นครับอย่างสภาพอารมณ์อย่างเงี้ยเราก็ทำให้อารมณ์เนี่ยดีขึ้นเหมือนกับสภาพจิตใจดีขึ้นอารมณ์ก็จะดีขึ้นยกขอยกตัวอย่างแบบกรณีศึกษาว่าสมมติว่ามีหนึ่งท่านเดินเข้ามาแล้วต้องการที่จะต้องมาใช้บริการในเรื่องของริทมิกอยากให้น้องโอมแบบยกตัวอย่างก่อนว่ามีอารมณ์แบบไหนมาแล้วน้องโอมมาปรับเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกเราก็ต้องประเมินก่อนว่าความต้องการของแต่ละท่านเนี่ยที่จะมาตีกองเนี่ยต้องการในด้านไหนสมมุติว่าต้องการที่จะแบบตอนนี้สภาพอารมณ์ไม่ดีมากเลยอยากจะปลดปล่อยมากเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมการตีกองเนี่ยเลือกถูกและในการที่จะนำมาใช้มาใส่อารมณ์ได้เลยใช่ ครับเพราะว่านั้นพี่มีทางเลือก ใช่ครับเพราะว่าการเล่นกองหรือว่าเล่นพวกเครื่องเขย่าต่างๆเนี่ยครับมันเป็นการเล่นที่ง่ายมากครับเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องใช้ความคิดในการเล่นมากมายเราแค่แบบสัมผัสมือตัวเองลงไปนะครับในการตีนะครับแล้วก็ในการปลดปล่อยเนี่ยเราไม่ต้องมีกรอบมากแล้วก็สามารถเล่นด้วยกันอาจจะแบบมีโครงสร้างในการตีมีจังหวะในการตีหรือว่าเราจะเป็นการด้นสดก็ได้เหมือนกันอ๋อได้ทั้งสองแบบใช่ซึ่งทั้งสองอย่างสามารถปรับปลดปล่อยทางด้านอารมณ์ได้ทั้งหมดเลยครับก่อนอื่นเห็นเครื่องดนตรีมากมายเลยค่ะ วันนี้พี่โอมเตรียมมาเยอะมากเลยเตรียมมาหลายอย่างมาลองแนะนำก่อนว่าถ้าเกิดในกรณีที่เดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกับเครื่องดนตรีใช่ไหมคะแต่ถ้าในกรณีที่บ้านไม่มีล่ะ เราจะทำยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูอย่างเงี้ยแต่ละอย่างเนี่ยบางท่านอาจจะแบบไม่สะดวกที่จะไปหาซื้อ หรือไม่สะดวกในเรื่องปัจจัย อย่างนี้เราจะประยุกต์ใช้ยังไงสามารถทำได้ค่ะทำยังไงถ้าสมมติพี่ไม่มีโอกาสที่จะหาซื้อตรงนี้ได้เลยบ้านอยู่ห่างไกลเลยแล้วก็อาจจะไม่มีปัจจัยอย่างที่ว่าเนาะจะประยุกต์ใช้กับอะไรดีคะของที่อยู่ในบ้านเป็นไปได้ไหมก็สามารถเป็นไปได้ครับเดี๋ยวเราจะแนะนำเครื่องดนตรีแต่ละอย่างแล้วก็ลองเดี๋ยวจะให้ลองดูว่าแต่ละอย่างมันเหมือนอุปกรณ์อะไรในชีวิตประจำวันของเรารู้จักก่อนแล้วเราอาจจะดึงสิ่งของที่เราใช้อยู่หรือมาประยุกต์ได้ของที่เรามีแล้วทำให้มันละไม้ก็เป็นไปได้เดี๋ยวให้คุณลุงคุณป้าช่วยดูก็ได้ว่าเครื่องดนตรีเหล่านี้คล้ายอะไรในบ้านเราได้แนะนำนั่นแนะนำเลยลองดูอันแรกก่อนนะครับอันนี้อันใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะอันใหญ่ที่สุดนะครับน่ารักด้วยนะอันใหญ่อันนี้จะเหมาะกับเด็กท่อสีสันสดใสแต่ว่าผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้อันนี้จะเรียกว่า gathering drum ครับ gathering drum ครับครับ gathering drum กองรวมพลนั่นเองกองรวมพลอ๋อเหมือนตีดังๆให้มารวมตัวกันใช่ไหมคะเหมือนสื่อสารอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ถูกต้องครับนะคะเอ๊ะอันนี้จะคล้ายอะไรที่บ้านไหมครับลองฟังเสียงนะคะลองฟังก็ถ้าเกิดมีของใช้อะไรที่บ้านพอจะปี๊ดปี๊ดก็ได้ใช่ครับแล้วถ้าไอเดียพี่เป็นกระมังได้มั้ยได้กระมังนี่เหมือนกระมังซักผ้าใช่คุณป้าบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องซักผ้ากันแล้วจ้ะถ้าในกรณีเป็นกระมังพลาสติกอย่างบางบ้านเนี่ยก็อาจจะใช้ซักถุงเท้าก็ยังมีกระมังอยู่ก็ยังใช้ได้ที่บ้านมีไหมคะมีนั่นแสดงว่ากระมังใช้ได้กับปี๊บใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอันนั้นอันต่อไปเป็นอันนี้นะคะอันนี้ Ocean Drum ค่ะ Ocean Drum ก็คือเป็นกลองที่ให้เสียงเหมือนน้ำทะเลเราก็เล่นได้ทั้งสองแบบก็คือเราตีจากข้างบนก็ได้เสียงก็จะสูงกว่าเหมือนมีทรายไหนด้วยใช่แล้วก็อันนี้ค่ะที่เราเรียกว่า Ocean Drum เพราะว่ามีเม็ดเรียกว่าอะไรดีลูกทรายลูกเหล็กอยู่ข้างในแล้วก็จะลองเอียงให้เห็นไหมคะจะมีเม็ดถ้าอย่างนี้เราไปเอากรวดเอาทรายใส่เองได้ไหมเหมือนหาอุปกรณ์สักอย่างมาแล้วก็ใส่ในกระป๋องแม่เป็นไปได้ไหมสามารถประยุกต์ทำเองได้ประดิษฐ์ทำเองได้ค่ะต่อไปเป็นอันนี้ครับเรียกว่าเฟรมดำก็จะอันเล็กนิดนึงฮะเป็นกองหน้าเล็กอันนี้ก็ถือจับถือใช้ถือแล้วก็ตีอีกมือหนึ่งตีอีกมือหนึ่งถือครับอันนี้จะคล้ายๆอะไรครับคุณลุงคุณป้ากระป๋องกระป๋องชามใช่ไหมชามหรือไม่ขันน้ำได้ขันน้ำถ้าเสียงไม่เหมือนเนี่ยเราจะมาใช้ได้ไหมก็คือแค่ให้มันเป็นจังหวะให้ได้แค่นั้นเองจริงๆถ้ามันหาไม่ได้จริงๆนะครับเราสามารถเอานำสิ่งเหล่านี้นะครับที่ไม่สามารถขันสแตนเลสอะไรก็ได้ครับ
อันต่อไปเรียกว่าแทมเบอรีนนะครับแล้วอันนี้ทำยังไงได้อ่ะใช้อันนี้ได้ไหมไม้แขวนเสื้อมากางๆแล้วก็เป็นวงตอนเด็กๆคือฝาเบียร์ได้ไหมใช่ครับตอนเด็กเราเคยทำเนาะทำฝาเบียร์ให้แบนๆแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นฝาเบียร์ค่ะขอโทษค่ะเป็นฝาน้ำอัดลมก็ได้น้ำอัดลมก็ได้แล้วก็มาตีให้แบนๆเนาะใช่แล้วก็ตอกตะปูลำคอชัดๆนะคะเผื่อแบบว่าไม่สามารถจะไปแถวที่บ้านไม่มีร้านนะคะขายเครื่องดนตรีหรืออะไรก็ประยุกต์ใช้ได้นะคะให้คล้ายๆต่อไปก็จะเป็นอันนี้เรียกว่าคาบาซาครับก็จะเล่นได้2แบบครับเล่นได้ทั้งลูดตามตัวก็ได้หรือว่าจะขยับก็ได้ขยับก็ได้แล้วอันนี้จะทำยังไงได้อ่ะอันนี้ก็อาจจะประยุกต์ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ยังนึกไม่ออกนั้นอาจจะหาอะไรที่เป็นเคาะๆละกันนะคะถ้าดูลำบากหรือถ้าเป็นไปได้มีโอกาสก็หาซื้อพับเครื่องเล็กๆไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่ามาลาค่ามาลาค่าครับก็คล้ายๆกับเชเกอร์อันใหญ่ขึ้นหน่อยมีด้ามจับหรือบางคนอาจจะเรียกลูกแซกเป็นไปได้ไหมลูกแซกแบบมีด้ามแบบมีด้ามจะมีเสียงใช่ก็ข้างในก็ใช้ใส่ถั่วเขียว อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็เอาอุปกรณ์ที่เป็นกระป๋องกระบอกหรือว่าขวดน้ำที่ไม่ได้ใช้กระป๋องน้ำอารมณ์อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับต่อไปก็เป็นเชคเกอร์ได้แล้วหรือว่าลูกแซกเหมือนกันอันก็เหมือนกันจะเป็นลูกเล็กแต่เสียงดังมากเลยครับอันนี้อันนี้เรียกว่าฟันบ็อกครับฟันบ็อกจริงๆจะมีหลายขนาดมีหลายขนาดเวลาเล่นก็ใช้ตีเอาเลยใช่ตีครับโอ้ดังมากเลยนะคะเล็กใหญ่นี่ดังพอๆกันก็แล้วถ้าหนีบๆนี่ได้ไหมคะหนีบก็ได้ครับ แต่มันดูลำบาก ลำบากถ้าตีจะจะเล่นง่ายกว่าเหมาะสำหรับชันดาลโทษามากเลยนะคะลองดูนะคะแล้วอันนี้ประยุกต์ได้มั้ยประยุกต์ได้มั้ยจริงๆเราอาจจะหามาถ้าบางท่านเป็นช่างนะถ้าบางท่านเป็นช่างก็อาจจะเป็นไม้อัดหรือไม้อะไรใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้เขามีเหมือนมีสปริงเห็นไหมคะเหมือนมีสปริงตรงข้างท้ายนะคะแล้วหนีบแล้วเด้งๆนะคะแต่ใช้ตีนะคะครับอันสุดท้ายเป็นมัลติบูทบ็อกบูทบ็อกนะคะมัลติบูทบ็อกครับก็จะมันก็จะมีเป็นแท่งไม้ยาวๆครับหลายขนาดด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นเสียงใช่เป็นเสียงเวลาตีก็จะต่างกันนะครับโอ้แล้วเราจำเป็นต้องตีแบบเสียงไหนเสียงไหนอะไรจริงๆไม่จำเป็นอิสระเลยครับอิสระแล้วว่ามันจะมีเทคนิคนึงในการเล่นก็คือเล่นโอ้ชอบเลยอ๋อแต่ถ้าเราจะตีเป็นเสียงก็ได้นะคะก็ได้ครับแล้วแต่เราครับอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเราอยากจะก่อกวนก่อกวนปั่นป่วนอ๋อแต่อันนี้น่าจะทำยากเหมือนกันน่าจะทำยากน่าจะทำยากแต่ลองดูนะคะเผื่อบางท่านอย่างที่บอกเป็นช่างไม้แล้วอยากจะคิดไปประดิษฐ์หรือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างนะคะก็ทำให้ครอบครัวหรือให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกให้หลานได้ลองเล่นก็ได้นะคะไม้ที่ยาวหรือสั้นเนี่ยขึ้นอยู่จะทำให้มีเสียงที่ต่างกันนะคะทำไมถึงยาวก็จะเป็นอีกเสียงนึงนะคะเนี่ยเสียงเขาจะคนละเสียงนะคะแล้วก็รูด้านในก็จะมีเสียงที่ต่างกันเขาถึงได้เรียกว่ามัลติใช่ไหมคะลองดูนะคะค่ะทีนี้มารู้จักหมดแล้วแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้กันพอหลังจากนี้เราจะต้องมาเข้าสู่กระบวนการแล้วโอมเลยครับการตีกองเนี่ยเราจะใช้ร่างกายหลักๆนะครับก็จะเป็นการใช้แขนใช้มือของเราใช่ไหมครับในการตีกองเนี่ยเราก็ต้องแบบมันก็คือการออกกำลังกายอย่างนึงใช่ไหมครับในการออกกำลังกายเราก็ต้องมีการที่จะวอร์มก่อนวอร์มอัพร่างกายตัวเองก่อนเดี๋ยวมาวอร์มเดี๋ยวมาวอร์มคุณลุงคุณป้าเตรียมตัวบอกว่าฉันอีกแล้วเดี๋ยวเอาทะเลให้คุณป้านะคะแล้วก็คุณลุงเอากล้องใหญ่เลยค่ะไหวนะคะไหวนะคะสปีกใช้กล้องไหนดีครับอันนี้โอเคเดี๋ยวให้ครูเล่นเลยค่ะสำหรับบอกนิสัยค่ะครับเดี๋ยวโอมใช้เฟรมดังนะครับก่อนอื่นในการวอร์มนะครับแล้วก็เป็นการวอร์มง่ายๆนะครับก็เดี๋ยว
ให้เรายื่นมือมาข้างหน้าก่อนนะครับถือเครื่องดนตรีไปด้วยก็ได้นะครับยื่นมือมาข้างหน้าแล้วก็ขออนุญาตแอบถามสำหรับบางครอบครัวที่ไม่ได้มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหรืออะไรเราก็สามารถมาทำกิจกรรมตรงนี้ร่วมกันได้ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วกิจกรรมเล่นดนตรีเนี่ยสามารถทำได้ทุกกลุ่มไม่จำเป็นต้องเป็นแบบผู้ป่วยหรือว่าจะคนที่มีปัญหาอะไรเงี้ยจริงๆแบบคนที่มีสุขภาพดีอยากจะใช้กิจกรรมเหล่านี้ในการทำกิจกรรมยามว่างของครอบครัวก็เป็นตัวเลือกอย่างนึงเพื่อเสริมสร้างความสุขให้ครอบครัวนะคะก็คือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องสำหรับผู้ที่มีปัญหาเท่านั้นหรือมีปัญหาก็สามารถช่วยได้ใช่ไหมคะแล้วก็จำเป็นไหมต้องมีหลายๆคนจริงๆแล้วถ้าอยู่ในครอบครัวเนาะเราก็ยิ่งเยอะยิ่งมันเนาะจริงเหรอการตีกองยิ่งเยอะยิ่งมันเดี๋ยวลองดูกันว่ายิ่งเยอะยิ่งมันใช่ลองดูวันนี้เราก็มีกัน5คนคือมีมากกว่านี้ก็ได้ได้คือมีน้อยกว่านี้ก็ได้ใช่ครับคืออยู่ที่แต่ละครอบครัวแล้วแต่อันนั้นลองเลยวอร์มเดี๋ยววอร์มอัพวอร์มก่อนนะครับเดี๋ยวเรายื่นมือมาข้างหน้านะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็สะบัดนิ้วสะบัดนิ้วแบมือข้างหน้าสะบัดครับมือขวาลงสลับกันดีมากแล้วก็สลับขออนุญาตแอบถามไปด้วยครับผมแล้วทำไมต้องทำขวาลงหงายอะไรเงี้ยก็ปัญหาเยอะก็จริงๆแล้วฝึกโคออร์ดิเนตค่ะใช่ฝึกการประสานระหว่างแบบมือทั้งสองข้างเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนเราตีเนี่ยเราจะใช้แบบประสาทสัมผัสในการแบบทั้งความจำทั้งร่างกายทั้งสายตาเราหลายๆอย่างเลยครับเป็นการวอร์มอัพให้เราบังคับใช่บังคับมือให้ได้ก่อนเหมือนแยกโซนประสาทใช่ไหมคะค่ะค่ะเราลองยืดนิดนึงค่ะลองยืดโอเคก็คือมีการ stretching ด้วยมีการ stretching นะคะอันนี้เหมือนจะเป็นนักดนตรีแท้ๆสมมติว่าเราแบบได้วอร์มกันมาถึงในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มมาตีกองนะครับซึ่งเดี๋ยวในการตีกองเนี่ยก็จริงๆต้องวอร์มมากกว่านี้ใช่จริงๆต้องใช้เวลาเท่าไหร่ลองบอกท่านผู้ชมจริงๆ 5-10 นาทีก็โอเคเนาะเหมือนก่อนออกกำลังกายเลยใช่ครับถ้าวอร์มมากกว่านี้ก็อาจจะไม่อยากเล่นดนตรีแล้วใช่ๆเพราะใจเนี่ยมุ่งไปที่กลองกับเครื่องดนตรีแล้วค่ะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนสัญลักษณ์ในการตีกองสมมติว่าถ้าอมทำแบบนี้อันนี้คือการรัวกองถ้าอมทำแบบนี้นะครับให้ทุกคนรัวกองครับถ้าอมทำมือสูงๆหมายถึงว่าให้รัวกองในเสียงดังอีกครั้งนะครับอันนี้คือเสียงเบาเอาง่ายๆเอาแค่นี้ก่อนรัวกองเสียงคุณลุงคุณป้าชอบไหมคะชอบมากอันนี้แค่การรัวกองแล้วก็มีแค่เสียงดังกับเบาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆมีมากกว่านี้ไหมคะมากกว่านี้เดี๋ยววันนี้จะเอารูปแบบสมองมาสอนครับโอ้ยตายแล้วลองดูค่ะโอเคครับแม่เดี๋ยวอมจะสอนในรูปแบบจังหวะนะครับวันนี้มีมาให้ดูมีภาพมาให้ดูด้วยนะครับก็คือเป็นคำง่ายๆใช่ไหมที่เราเตรียมมาหรือจริงๆแล้วบางท่านอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่อมเตรียมไปคิดค้นเองก็ได้ได้ไหมคะไปยุบปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบแต่ต้องอมลองอธิบายก่อนวันนี้ที่เตรียมมาเป็นยังไงเอ่ยครับวันนี้อมเตรียมมาทั้งหมด4ประโยคด้วยกันนะครับก็จะเป็นรูปแบบการตีกองหรือว่าเป็นจังหวะการตีกองซึ่งสำหรับคนที่ไม่มีทักษะในการอ่านโน้ตเนี่ยอมก็จะใช้คำพูดมาเป็นประโยคเพื่อให้เข้าใจจังหวะมากขึ้นอย่างเช่นจังหวะแรกนะครับอมใช้คำว่าฉันตีกองฉันตีกองเดี๋ยวอันนี้จะลงที่ใครคะคำข้อที่หนึ่งเดี๋ยวข้อที่หนึ่งให้กับคุณลุงแล้วกันครับคุณป้าบอกว่าคุณลุงคุณลุงก่อนคุณลุงก่อนเดี๋ยวคุณลุงลองตีคำว่าฉันตีกองได้ไหมครับกองฉันตีกองฉันตีกองขออนุญาตน้องอูแล้วถ้าเกิดว่าคุณลุงดูมีทักษะครับผมแต่ถ้าเกิดดูไม่มีทักษะเราใช้ให้พูดก่อนเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ครับนั่นเดี๋ยวลองไหมลองไหมได้ครับคุณลุงขออนุญาตย้อนกลับไปใหม่นะคะลองฝึกพูดก่อนแบบพี่น้องอูบอกฉันตีกองฉันตีกองฉันตีกองอันนี้จะฝากให้ผู้ชมทางบ้านลองดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่เนี่ยยังไม่สะดวกก็อาจจะให้ลองหัดพูดก่อนหลังจากนั้นพอท่านจำในสิ่งที่พูดได้แล้วท่านจะปฏิบัติได้ถูกต้องครับเมื่อสักครู่คุณลุงจำได้แล้วลองปฏิบัติสมมติลองย้อนกลับไปนะคะฉันตีกลองแล้วก็ให้เป็นคำไปด้วยนะคะ
ครับใช่แล้วต่อไปไปจังหวะต่อไปนะครับจังหวะที่2นะครับเป็นจังหวะคำว่าฉันรักการตีกลองฉันรักการตีกลองฝากคุณป้าพูดเลยค่ะฉันรักการตีกลองครับฉันรักการตีกลองฉันยุ่งแล้วการตีกลองไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับมี2 จังหวะเกิดขึ้นแล้วอันนี้อยากทราบความแตกต่างว่าทำไมถึงต้องทำให้ไม่เหมือนกันคะเพื่อให้ให้มีความหลากหลายของจังหวะจะได้ไม่เบื่อใช่แล้วก็ฝึกสมาธิด้วยค่ะเราตื่นเต้นด้วยใช่ไหม เริ่มพอรู้สึกว่าไม่เหมือนกันนี่ตื่นเต้นไหมคะคุณลุงคุณป้า แล้วได้ ได้อะไรได้แบบชาเลนจ์ตัวเองได้ในสิ่งที่แบบไม่เคยได้ทำเฮ้ยฉันทำแบบนี้ได้เกิดความภาคภูมิใจในทั้งที่ไม่ได้เป็นนักถูกต้องครับนะคะเราทำในสิ่งที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าทำเหมือนกันเนี่ยเราก็จะทำตามๆกันไปคนหน้าทำคนหลังก็ทำแต่อันนี้คือต่างคนต่างใช่ไหมคะครับนั้นขอคุณป้าอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันรักในการตีกลองฉันรักการตีกลองฉันรักการตีกลองฉันรักการตีกลองจังหวะนี้ฮะรักการตีกลองฉันรักการตีกลองรักโอเคไม่ยากเกินยากไหมครับไม่ยากเกินไม่ยากนั้นเราต้องลองดีเราต้องลองดีว่าเอ๊ะถ้าเป็นทั้งสองท่านก่อนทั้งสองท่านเมื่อกี้คุณป้าบอกสบายมากถ้าเกิดทั้งสองท่านเนี่ยเขารวมกันเนี่ยจะยากไหมอยากเห็นตัวอย่างงั้นเราช่วยมาแบ่งทีมลองช่วยไหมครับงั้นแค่เอาจังหวะหนึ่งกับจังหวะสองนะครับแล้วใครจะช่วยคุณลุงเอ่ยเดี๋ยวพี่ช่วยคุณลุงช่วยคุณลุงแล้วก็เดี๋ยวผมช่วยคุณป้านะครับช่วยคุณป้านะคะพร้อมไหมครับพร้อมไหมฮะสองสามไปฉันตีกลองการตีกลองฉันรักการตีกลองป้าต้องมองทุกคนการตีกลองฉันรัก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 การตีกลองโอ้ใช่ได้จะเห็นว่าช่วงแรกคุณป้าแอลซ์สนแอลซ์สนมองที่น้องสปีกตอนนี้ต้องใช้สมาธิแหละต้องใช้สมาธิมากๆเลยใช่ไหมคะก็คือว่าจะได้ประโยชน์กับผู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ให้เข้ารับการฝึกใช่ไหมคะใช่ก็คือจะได้ประโยชน์ทั้งเรื่องสมาธิใช้สมองด้วยเนาะทักษะหลายๆอย่างเลยจริงๆในการตีกลองอย่างนึงเนี่ยเราต้องใช้ทักษะหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการแบบรักษาจังหวะทักษะจังหวะของตัวเองแล้วก็การมีสมาธิจะต้องตีจังหวะของตัวเองนะการฟังด้วยต้องร้องตามการคิดมือด้วยว่าเดี๋ยวจะใช้มือซ้ายหรือขวาทางร่างกายเลยนะคะต่อไปจังหวะที่3นะครับเป็นจังหวะคำว่าฉันรักในการตีกลองฉันรักในการตีกลองอันนี้จะวางให้ใครเอ่ยเดี๋ยววางให้สปีกแล้วกันครับหลังจะเปรียบสาธิตให้หน่อย okay. ได้ไหมคะก็จะเป็นฉันรักในการตีกลองฉันรักในการตีกลองจะไม่เหมือนข้อ1ข้อ2นะคะสังเกตดูนะคะทวนใหม่นะคะ เดี๋ยวลืมต้องไปอย่างช้าๆ ของคุณลุงใหม่คุณลุงฉันตีกลองฉันตีกลองคุณลุงมั่นใจมากฉันง่ายมากฉันง่ายคุณป้าเริ่มไม่มั่นใจเริ่มประมาทของคุณป้าค่ะฉันรักการตีกลองฉันรักการตีกลองต้องท่องของตัวเองให้ได้ใช่ครับผมของสปีค่ะฉันรักในการตีกลองอันนี้เริ่มซับซ้อนเริ่มซับซ้อนอันนี้เราก็สามารถเลือกลูกได้เพราะมี2ลูก ไม่จำเป็นว่าต้องทำตามที่คุณน้องสปีกทำก็คืออยากที่จะตีอันเดียวก็ได้สลับกันก็ได้ก็คือแล้วแต่จินตนาการใช่ไหมคะในขั้นตอนต่อไปในข้อต่อไปในจังหวะข้อที่4นะครับเป็นคำว่ากลองฉันชอบตีกลองฉันชอบตีกลองฉันชอบตีกลองจังหวะก็จะเป็นฉันชอบตีกลองฉันชอบตีกลองฉันชอบตีกลองตายแล้วจะเป็นวงออเคสตราแล้วนะนี่4ท่านจะคือจะมีหน้าที่ต่างกันใช่ครับผมแล้วหลายท่านก็คือบอกว่าไอ้คุณเล็กทำอะไรเดี๋ยวเจอกันนะคะงั้นเดี๋ยวลองดูว่าขอทีละท่านก่อนท่านที่1 2 3 4อย่างช้าๆนะคะลองดูคุณลุงใหม่นะคะ
ฉันตีกลองพร้อมแล้วสามารถเข้ามาได้เลยนะครับคุณลุงไปเรื่อยๆเลยค่ะฉันตีกลองฉันรักในการตีกลองฉันรักในการตีวนไปเรื่อยๆครับฉันรักในการตีกลองฉันรักในการตีกลองครับฉันรักการตีกลองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอกรณีศึกษาคุณป้ามึนไหมคะความรู้สึกเป็นยังไงงงของคุณป้าฉันรักการตีกลองฉันรักท่องของตัวเองให้ได้นะคะลองใหม่ลองใหม่ขออีกครั้งนึงค่ะผู้ชมทางบ้านก็เหมือนกันนะคะถ้ารู้สึกสับสนไม่เป็นไรหยุดแล้วทำใหม่ได้นะคะไม่มีความผิดอะไรเลยแล้วเราก็เหมือนช่วยกันในครอบครัวด้วยนะคะลองใหม่อาจจะเป็นเพราะว่าการเล่นครั้งแรกนะฮะพอเล่นครั้งที่สองจะคล่องคลึงลองดูลองดูอันนี้คุณป้ามาโซโล่เลยคุณลงมาค่ะฉันรักการตีกลองฉันรักการตีกลองฉันผมจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับขออนุญาตนะคะคุณเล็กปวดอะไรเอาลองอธิบายสิคะเมื่อสักครู่ที่แบบว่าคุณเล็กกำลังปวดอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจริงๆมันเป็นimprovise เป็นการ improvisation นะครับหรือว่าการเล่นล้วนๆเลยเมื่อกี้คือ improvise ก็คล้ายๆมั่วไหมคะเล่นตามความรู้สึกเล่นตามความรู้สึกแบบนั้นดีกว่าถ้าเราใช้คำว่ามั่วมันจะดูแรงไปก็คือไม่ใช่เราอาจจะใช้ความรู้สึกว่าหรือใช้อารมณ์ของเราในขณะนี้ว่าเรารู้สึกกำลังสนุกอยู่หรือเราอยากให้หวานๆอยากให้จังหวะแตกต่างนั้นขออีกครั้งนึงนะคะทวนให้ดูแล้วเดี๋ยวก็คิดว่าหลายๆท่านน่าจะได้ประโยชน์มากเลยนะคะลองดูนะคะขออีกครั้งค่ะคุณลุงสนุกไหมคะตื่นเต้นไหมคะค่ะหวังว่าผู้ชมทางบ้านนะคะก็จะชื่นชอบแล้วก็สนุกสนานไปกับพวกเรานะคะค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งหมดจะได้ประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะแล้วก็ถ้าชื่นชอบก็ย้อนดูนะคะแล้วก็นำไปใช้ประยุกต์ใช้กับบุคคลในครอบครัวของท่านนะคะจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง5คนนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ